วุฒิสภาจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนณจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมในวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์2567คณะกรรมการเดินทางไปยังจังหวัดบึงกาฬเวลา10นาฬิกาเดินทางไปยังเทศบาลตำบลซางอำเภอเซกาเพื่อประชุมหารือกับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในการออกเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่ป่าจัดสรรบ้านหนองทมในพื้นที่อำเภอเซกาและอำเภอบึงโขงหลงปัญหาจอกหูหนูยักษ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการก่อสร้างสกายวอล์กและประเด็นอื่นๆวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2567คณะกรรมการเดินทางไปยังจังหวัดนครพนมเวลา 9:00 น.เดินทางไปยังบึงโขงหลงอำเภอโขงหลงเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงโขงหลงศึกษาสภาพพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและเวลา 14:00 น.เดินทางไปยังประตูระบายน้ำน้ำอูนอำเภอศรีสงครามเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำสงครามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร